คุณนพดลจากนราธิวาสนะครับสวัสดีครับสวัสสดีวัสค่ะดีคุณคนรพับดลคะครับสวัสดีครับมีปฮััญลโหหาลเรื่องสอวะัไสรดีคครับะครับได้ยินแล้วครับเชิญสวเลัสยดครีับครถับามว่าครับถาไดม้ยวิ่นาครับถามเลอยครับผู้รับเหมารับเงินไปและทิ้งงานครับจ้างให้ทำอะไรครับทำหลังคาต่อเติมทำหลังคามเีราสมัีญญบ้าานกันเไรหมามีมีสัญญากันไหมครับมีครับสัญญากู้เงินอ้าวแต่ว่าไม่ได้ลงวันที่เดี๋ยวสแคิ่สัญญาทำไมไปกู้เงินความสเงิลนาจ้าไปงเขาทำหลังคาแล้วไปทำสัญญากู้เงินแล้วมันยังไงอ่ะคือเขาเงินจำนวนเยอะเยอะ 500,000เราก็เลยไม่มั่นใจเราก็เลยทำตัวนี้ไว้กันมันไม่ถูกอ่ะคุณนพดลครับมันจะกลายเป็นนิติกรรมอำพรางเลยนะน่ะเพราะว่าข้อเท็จจริงคือไม่ได้เดี๋ยวนะคุณฟังก่อนนะคุณนพดลนะข้อเท็จจริงนะคุณจ้างเขาทำหลังคาใช่ไหมงบประมาณเท่าไหร่จ้างเขาเขาตีมาเลยว่า500,000เขาเบิกว่ห้าาห้าแสแสนนเลยห้าแสใชน่จ้างในสัญญา500,000แทนที่จะทําสัญญาว่าจ้างว่ามาให้เขามาทําหลังคาในราคา500,000 บาทแล้วเสร็จวันที่เท่าไหร่ช่วงไหนเนี่ยไปนะครัเบปลแลี้่วยนจ่เปา็ยนเงิสันญเญป็านกงู้วดเงหิรืนอยคังะไงเนี่ยนะครับไม่ใช่คือเขามาขายดินก่อนแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาครับเสร็จแล้วคงแล้วก็คราวนี้ไม่มีเงินทําหลังคาแล้วพอไม่มีเงินทําหลังคาเขาบอกเอาเงิน500,000จะไปซื้อต้นมาจําหลังคาคุณไปเอาเงินเข้ามาหรือเปล่าไม่เขามาเอามาเงินคุณใช่ครับเขามาเขามาบคอุกณว่เาป็นคนจ้างคุณจ้างเขาเดี๋ยวนะคุณจย้างยัเขงาไม่ได้ทจ้างคือเขามีดินแล้วก็สร้างเขามีดินแล้วก็สร้างพอสร้างเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้พอมาวางไว้เสร็จแล้วก็กลับไปสร้างพอสร้างเสร็จเขาเงินไม่พอเขาบอกเอาเงินต่อ500,000จะไปซื้อหลังคามัดจำหลังคาน่ะเข้าใจแล้วตรงนี้เข้าใจตัแลว้วตกลงเนี่ยดินกับที่สร้างนั่นเป็นของใครชื่อนพดลของคุณนพดลเขามาถมดินให้คุณเขามาถมดินให้คุณแล้วก็มาสร้างบ้านให้คุณครับแล้วก็หมดงบที่จะทำต่ออันนี้ไม่ก็มีเลเงยินที่หลังคก็าเลยมาเอาก็เลยมายืมเงินคุณในฐานะผู้ว่าจค้ราังบเนี่ยเอาไปซื้ออุปกรณ์มาทำหลังคาครับเพื่อทำให้เสร็จต่อใช่ไหมใช่ครับและตัวนี้มันก็เป็นเงิน500,000แล้วก็เลยวายุแล้วก็เลยทำสัญญาเสร็จแล้วอยู่กู้ก็ไว้ติหนดึ่งต่อฉบับไม่ได้ก็เขาเอามาเอาเงินคุณจริงถ้างั้นก็มาเอาเงินคุณไปจริงใช่ครับแต่มากู้คุณจริงๆมันคือค่าหลังคานั่นแหละใช่ค่าจ้างนั่นแหละก็แต่เหมคืุอณนเบิเลกือค่กาที่จจ้ะางทำไปเป็นทการเอาเงินกู้แล้วเขาก็ไม่จำระเออเขาไม่มาทำต่อำแล้ใหวเ้ขาก็หายไปจริงๆหายไปเลยใช่ครไหัมบหายไปแลจ้รวิงๆสัญญาก็ไม่ได้ลงวันที่ไว้ไม่ได้ลงวันที่ลงแต่ผู้กู้แล้วก็พยานเป็นพี่สาวลูกชายเป็นคนทำลูกชายคนที่กู้ไปใช่ไหมครับแล้วคุณต้องประดนทำงั้นต่อนั่นจะทำไงต่อผมยังไม่สุดท้ายคือถ้าไม่ทำตามสัญญาก็ต้องฟ้องอ่ะนะก็ต้องฟ้องกันนะแต่อย่าลืมนะคุณไม่ได้ลงแล้ววันที่วันการกู้ยืมกันไว้นะแต่ว่ามันก็ครบเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าว่าไม่กําหนดเนี่ยนะก็คือว่าสมมติว่าเอาแล้วถ้าคุณไม่ทำมันคุณเอาเงินมาคืนผมภายในกี่วันคุณก็ทําหนังสือไปบอกกล่าวเขายกเลิกสัญญาเพราะว่าเนี่ยมันก็บอกได้เลยอ่ะเพราะว่าคนเสียเปรียบก็คือว่าผู้กู้ค่ะเพราะไม่ได้ลงวันที่ใช่นะครับโดยหลักแล้วจะลงวันที่เราไปทำที่ไหนอะอะไรนะเราไปทำหนังสือจากที่บ้านเรานั่นแหละเขียนไม่ต้องไปทำแล้วคุณทำสำเร็จแล้วไงคุณทำไว้แล้วไงแต่ก็ทำหนังสือบอกกล่าวยกเลิกเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าทำสองอย่างบอกกล่าวก็คือว่าคุณยกเลิกสัญญาคุณทำได้เองไงทำเหมือนกับทำสัญญากู้นั่นแหละก็ทำสัญญาได้เองยกเลิกวันเนี่ยคุณเอาเงินผมไปเนี่ยแล้วคุณไม่มาทำงานให้ผมเนี่ยผมก็ยกเลิกสัญญานะให้คุณคืนเงินผมภายในกี่วันก็ว่าไปก็ให้เขาคืน3 วัน 7 วัน 5 วันเดือนนึงก็ให้เวลาเขาและสัญญายกเลิกนี่เราจะไหนมันมีวันนี้วันนั้นเขาบอกว่ามีสัญญากู้สัญญาซื้อขายและมีสัญญายกเลิกด้วยหรือเราเขียนขึ้นมาเองคุณเขียนเองครับเขียนเองครับผมเราเขียนเองนะฮะ
ตามสัญญาที่คุณทำกันไว้นั่นแหละครับอ้างถึงสัญญาฉบับนั้นแหละครับว่าที่คุณกู้ผมไปจำนวนเท่านี้บาทเนี่ยแล้ววันนี้คุณก็ไม่กลับมารับผิดชอบในงานคุณก็ยกเลิกสัญญานั้นไงพอยกเลิกปั๊บก็เรียกค่าเสียหายแต่ว่าก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยผมคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนราธิวาสเขาก่อนให้เขาเชิญคู่กรณีมาเจรจาก่อนดีกว่าก่อนที่จะฟ้องอ่ะก่อนฟ้องอ่ะให้อัยการเขาทำหน้าที่ตรงนี้ช่วยก่อนเขาเห็นหมายจากอัยการไปเนี่ยเขาอาจจะมาคุยเสร็จปั๊บก็โอเคนะครับจะกลับมาจะคืนเงินจะกลับมาทำงานแล้วแต่คุณตกลงแหละก็ทำบันทึกเอกสารขึ้นมายอมรับขึ้นมาสภาพขึ้นมาอีกทีหนึ่งอันนี้ถ้าถามว่าทำไงก็คือยังไม่ต้องฟ้องก็ไปพบอัยการให้เขาช่วยก่อนแต่ถ้าคุณไม่พบอัยการคุณก็ฟ้องบังคับตามคดีเป็นคดีทางแพ่ง500,000ใช่ไหม500,000ครับเอาตามนั้นนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือเขาหรือระยะเวลาก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเพราะว่าผ่านมาเป็นปีแล้วไม่เกี่ยวครับเพราะเขาบอกว่าไม่เกี่ยว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 นะไอ้นั้นแหละคุณสามารถยกเลิกได้ทันทีสัญญาที่ไม่ลงระบุวันวอเวลานอนนะนั่นคุณยกเลิกได้เลยสมมุติถ้า10ปีมันก็ต้อง10ปีใช่มั้ยแต่ว่านี่คุณไม่กําหนดนะพอไม่กําหนดก็คุณบอกว่าเฮ้ยคุณยกเลิกสัญญาละก็คุณก็ยกเลิกได้พอเขาผิดสัญญาคุณก็ยกเลิกสัญญาได้เลยแต่ว่าต้องแจ้งให้เขาได้ทราบก่อนนะตามหนังสือสัญญาเอาละครับคุณนพดลพบอัยการไอ้คุ้มครองสิทธิ์นี้ชื่ออะไรครับหรือว่าไงไปพบเลยเขาเรียกฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือกฎหมายประชาชนไปร้องทุกข์ให้เขาเชิญคู่สัญญาคุณมาเจรจาพูดคุยกันว่าจะคืนเงินไหมอย่างไรถ้าไม่คืนเงินเดี๋ยวก็จะแจ้งคุณต่อว่าคุณจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปในทางกฎหมายแล้วก็ไม่คืนคุณก็ต้องฟ้องบังคับในทางแพ่งนะครับ